โหน้องเอ๋ยวันนี้เรามีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจะมาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาทำไอศกรีมกินกันค่ะทำไอศกรีมกินเหรอใช่แล้วทำเองด้วยซื้อกินดีกว่าไหมกว่าไม่ได้เราต้องทำเองเราจะได้แบบ อร่อยกว่าไงไอศกรีมแบบไอสไตล์ใช่ไหมใช่แล้วโอเคต้องทำอะไรบ้างมีอะไรอันนี้คือน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายอันนี้คือฮาร์ฟครีมนะคะฮาร์ฟครีมคืออะไรก็คือไว้ใส่ในกาแฟหรือว่าทำขนมถ้าน้องๆไม่มีเนี่ยก็วิปปิ้งครีมกับนมสดอัตราส่วน1ต่อ1นะคะโอเคครับที่เหลือก็เป็นเครื่องที่เราอยากทานนะชอบอะไรก็ได้ผลไม้อะไรก็ได้วันนี้เป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็กลิ่นวันนี้ลากาแฟใบเตยแล้วแต่เราวันนี้ไม่กินกาแฟใช่แล้วค่ะโอเคเอาอะไรก่อนน้ำตาลได้เลยค่ะน้ำตาลก่อนแล้วก็ฮาร์ฟครีมกับนี้ใช่มั้ยครึ่งถ้วยนะคะข้าวโพดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากผสมกลิ่นก็นิดนึงนิดเดียวก็พอใช่มั้ยให้มีพอมีกลิ่นหน่อยเนาะไปดูให้สนิทไล่ลมออกไล่ลมนิดนึงต้องเขย่าไหมเนี่ยนิดนึงนะคะให้น้ำตาลกับไอตัวฮาร์ฟครีมเนี่ยมันเข้ากันเรามาใส่น้ำแข็งลงไปในถุงใหญ่นี่เลยค่ะโอเคน้ำแข็งถุงนี้ไว้สำหรับน้ำแข็งอ๋อนี่ไงเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวนะเราดูอุณหภูมิน้ำแข็งนี้อุณหภูมิปกติเท่าไหร่คะก็ศูนย์องศานะถ้าได้เห็นเนี่ยดูเห็นไหมเราใส่เทอร์โมมิเตอร์ศูนย์องศานะนะกระวัดอุณหภูมิมาใส่ถุงนี้เลยเอาน้ำแข็งนี่นะครับมาใส่อยากให้มันเย็นกว่านี้อีกเราจะทำไงรู้เปล่าก็คือใส่เกลือนี่พี่จะตัดเกลือก็ใส่ตอนนี้ใส่ประมาณครึ่งถุงเราใส่น้ำแข็งไปก่อนถุงนึงใส่เกลือครึ่งถุงครึ่งถุงนะครับแล้วเดี๋ยวเราขยับต้องใช้เวลานั้นหนึ่งเดือนเราใส่ได้ไหมก่อนนะเราเอานี่เราไปแช่นะครับโอเคค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปอีกแล้วเราก็ใส่เกลือที่เหลือนะครับใส่หมดถุงเลยคราวนี้ขยับนี่ประมาณ 3-5 นาทีนะคะขยับ 3-5 นาทีธรรมดานี่อย่างที่บอกนะครับอุณหภูมิจะลดลงแต่เรามาวัดอุณหภูมิกันดูดีกว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็คือลดลงแล้วเพราะว่ามันมีเกลือช่วยอย่างที่บอกนะครับเราก็ติดแล้วหลังจากนั้นนะอย่างที่พี่เอ๋ยบอกนะครับก็คือต้องมาขยับได้ออกกำลังกายมากเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอ้ยนี่รอกินพร้อมแล้วเนี่ยรอกินเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูอ่ะไปดูซิโอ้ยแข็งแล้วนะเนี่ยเห็นไหมไหนเริ่มแข็งอันนี้ต้องมีอุปกรณ์แล้วค่ะนี่โอ้เอ้ยพร้อมดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันเริ่มเป็นเนื้อเป็นเนื้อไอศกรีมเลยที่นี่คะเราต้องมาใจเนี่ยสูตรของเอ๋ยดื่มด่ำกับความสำเร็จของเราค่ะนิดหนึ่งเดี๋ยวลองเอาด้วยดูนะไหวไหมคะพอได้นะอร่อยมากเลยคิดว่ามันหลักการเดียวกันกับไอ้หนึ่งหลอดใช่ไหมที่คือเขาอย่างนี้มั้งตรงนั้นน่ะทำให้เกลือละลายใช่ไหมแล้วทำให้น้ำแข็งนี่ถึงตัวโอเคค่ะเอ๋ยคิดว่าเราส่งไปต่อไปในช่วงต่อไปดีกว่าไหมพี่นิ่งไหวเหรอคะพี่เหนื่อยแล้วนี่แกแข็งเหนื่อยแล้วเอ๋ยพูดต่อไปดีกว่าโอเคได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเอ๋ยกินก่อนแล้วกันจากข้อมูลที่ว่ารับประทานถั่วเหลืองมากๆแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งน้องๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงคะและคำตอบที่ถูกก็คือไม่จริงค่ะเมื่อรับประทานถั่วเหลืองเราจะได้รับใยอาหารและสารพฤกษศาสตร์เคมีในถั่วเหลืองที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งค่ะส่วนปริมาณที่ควรรับประทานก็คือถั่วเหลือง1 ทัพพีหรือเต้าหู้ขาวครึ่งก้อนกับนมถั่วเหลือง 1-2 แก้วต่อวันค่ะ